ครับสำหรับโค้ชศาสตร์ของ PPS นะครับก็คือเริ่มแรกเลยครับก็คือคิดโครงการนะครับในส่วนที่สองก็ตัดสินใจในส่วนการตัดสินใจว่ามีการคุ้มงานหรือเปล่าถ้าไม่คุ้มก็ไปดูที่โครงการใหม่ว่าโครงการเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่าถ้าเหมาะสมก็จะผ่านไปในกระบวนการต่อไปอนุมัตินะครับแล้วก็มีในส่วนของการยื่นซองกดราคานะครับแล้วก็จะมีการลงนามสัญญาแล้วก็เมื่อมีงานแล้วเสร็จแล้วก็สิ้นสุดสัญญาส่วนต่อมาก็คือในกระบวนการตั้งแต่เริ่มแรกครับตั้งแต่คิดโครงการตัดสินใจในส่วนนี้จะมีการสรรหา PM นะครับ Project Manager เพื่อที่จะควบคุมโครงการนั้นนะครับในส่วนของขั้นตอนการอนุมัติและการยื่นซองกดราคาตัวนี้จะมีในการกระบวนการในการคิดมูลค่างานนะครับเป็นการยื่นซองนะครับส่วนต่อมาก็คือระหว่างการยื่นซองกดราคาแล้วก็ลงนามสัญญาตัวนี้จะมีการวิเคราะห์งานนะครับว่าราคาแล้วก็มีการต่อรองราคาเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมในการลงทุนนะครับครับแล้วก็ในส่วนของพอได้งานเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการอยู่ในช่วงของการก่อสร้างแล้วก็การควบคุมนะครับซึ่งในการควบคุมงานนี้ก็คือมันจะมีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยนะครับก็คือจะมีเริ่มตั้งแต่ในส่วนของ TPS เองก็จะมีคุณภาพในการนะครับควบคุมงานนะครับต้นทุนก็อย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่าในการเกิดลอสถ้ามีลอสแล้วต้นทุนจะเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเราควบคุมในส่วนของวัตถุเหตุได้ต้นทุนเราก็จะลดลงนะครับกำไรก็จะมากขึ้นนะครับแล้วก็เราจะควบคุมในเรื่องของเวลานะครับเพื่อให้การบริหารงานจัดการงานอยู่ในเวลาที่เราตกลงกับเจ้าของโครงการครับแล้วก็ท้ายก็คือความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงในที่นี้ก็อย่างที่เรามานะครับก็คือว่าจะมีในส่วนของอุบัติเหตุหรือเปล่านะครับจะมีในเรื่องของงานล่าช้าหรือเปล่าพวกนี้เราต้องควบคุมให้ได้ทั้งหมดนะครับเพื่อให้อยู่ในช่วงระยะเวลาของสัญญานะครับซึ่งสองก็ขอนำเสนอแค่นี้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณมากท่านชื่ออย่างนี่เป็นกระบวนการที่เป็น process flow ของเราคำถามมีกล่องไหนบ้างที่เกิดความสูญเสียเกิดอุบัติเหตุที่บอกกล่องไหนบ้างอดีตที่ผ่านมาเคยเกิดความสูญเสียให้กับโปรเจกต์แพนดิ้งแล้วกล่องไหนบ้างที่เกิดอุบัติเหตุที่คือกล่องเกิดความสูญเสียเกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุอินซิเดนต์ก่อสร้างอยู่ตรงไหนฮะนี่นะระหว่างห้ากับหกผมตอนนี้นะระหว่าง5กับ6คุณอยู่ตรงกลางนี่เหรอใช่ครับอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้เกิดอุบัติเหตุกล่องไหนครับที่เกิดอุบัติเหตุเกิดความสูญเสียของเราเป็นคอนซัลท์ในการก่อสร้างเราไม่มีบุคลากรที่ต้องไปลงมือทำในการก่อสร้างแต่เราเป็นคอนซัลท์กล่องที่เกิดอุบัติเหตุมีกล่องไหนที่เกิดอุบัติเหตุเกิดความสูญเสียสัญญาที่สุดถ้าทำไม่เสร็จตามสัญญาสิ้นสุดสัญญาเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มันดีเลยก็หมดกรอบไว้ก็ดีเลยเขาปรับเราจนกว่าจะแล้วเสร็จกองนี้คือเกิดความสูญเสียแน่ๆทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ชะงักไหมพออยู่ชะงักปุ๊บทำเต็มขยายไหมขยายซึ่งเราเดินถูกปรับก็ได้บางแห่งปรับไหมอันนี้ที่ผ่านมาเราถูกปรับไหมยังไม่เคยมีแล้วถ้าเกิดมีเจ้าของจะชอบเราไหมถ้าเราดูแลโครงการนั้นไม่ชอบแน่นะครับมีกล่องไหนที่เกิดอุบัติเหตุเกิดความสูญเสียมีช่วงนี้ช่วงเดียวตรงนี้เป็นงานก่อสร้างในงานก่อสร้างงานหลักของงานก่อสร้างมันก็จะมีงานอะไรบ้างท่านหลักงานดินฐานล่างโครงสร้างระบบตกแต่งตรงไหนที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆเกิดมากๆในงานคอนซัลท์ของเราเรามีผลกระทบทำให้สัญญาอาจจะดีเลย์แล้วการกลับให้แน่ฐานรากกับโครงสร้างฐานรากกับโครงสร้างอันนี้คือจุดที่มีความเสี่ยงอันตรายมากๆและอดีตที่ผ่านมาก็เคยเกิดอุบัติเหตุขึ้นคำถามเรามีโซ่อยู่เส้นหนึ่งคล้องกันอยู่โซ่ที่แข็งแรงที่สุดว่าจะอะไรเรามีโซ่อยู่เส้นหนึ่งคล้องกันอยู่คำถามคือโซ่ที่แข็งแรงที่สุดว่าจะแข็งไว้ก็แรงดึง
1.5 คะแนนเต็ม10 PR โซนที่แข็งแรงที่สุดว่าจากอะไรคำถามเชิงปรัชญาเชื่อมต่อจุดเชื่อมต่อเห็นว่าปี39อยู่ในสถานการณ์เดียวกับผมให้3คะแนนเต็ม10จุดเชื่อมต่อโซนที่แข็งแรงที่สุดว่าจากอะไรผมจะเมื่อคืนพิจารณาห้องหนักในแขนเยาว์เลยเยาว์เลยโซนที่แข็งแรงที่ขอบคุณเบอร์โอ้โหขอบคุณมากที่มนตรีพิจารณาจะพูดถึงเช่นนั้นใช่ไหมนี่นี่นั่งอยู่วงเดียวเลยโซ่ที่แข็งแรงที่สุดก็วัดจากข้อที่อ่อนที่สุดของโซ่เช่นนั้นน่ะโซ่ที่แข็งแรงที่สุดก็วัดจากข้อที่อ่อนที่สุดของโซ่เช่นนั้นวงโซ่อุปทานซัพพลายเชนถูกไหมโซ่ที่อ่อนแอได้ความปลอดภัยแล้วทำให้เกิดความสูญเสียในโปรเจกต์แพนดิ้งคือข้อโซ่ตัวไหนโดยเฉพาะโครงสร้างฐานล่างหน้าที่เราคือโปรแกรมอินฟลูหน้าที่ของบริหารคือโฟกัสที่ยืนพูดมันคำถามอะไรเป็นตัวทำให้เกิดอุบัติเหตุนะอะไรเป็นตัวทำให้เกิดอุบัติเหตุในกล่องของโครงสร้างตรงนี้อะไรเป็นตัวทำให้เกิดอุบัติเหตุช่วยบอกผมความรีบเร่งของงานความรีบเร่งความรีบเร่งความรีบเร่งเราพูดถึงอะไรระบบการจัดการที่ไม่ดีหรอรีบเร่งประมาททุกคนเลยคนคนบุคลากรแมชชีนสภาพแวดล้อมเอ็นเรนท์แสงสีความร้อนการสั่นสะเทือนรังสีอะไรเป็นตัวทำให้เกิดอุบัติเหตุเองกระบวนการเอาให้แคบๆนิดนึง work instruction ใช่ไหมวิธีการวิธีการในการทำงานวิธีการในการปฏิบัติ work instruction อะไรเป็นตัวทำให้เกิดอุบัติเหตุเอง tool implement ก็ไหมเครื่องอุปกรณ์พอมีไหมพอมีไหมในงานดินฐานรากโครงสร้างพอมีไหมเครื่องไม้เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน tool implementอะไรเป็นตัวทำให้เกิดอุบัติเหตุวิธีการอยู่ที่ work instruction นะ WI หรือไม่ตอบอันเดียวกันอะไรเป็นตัวทำให้เกิดอุบัติเหตุตัวแมททีเรียลเองหรือเปล่าในงานฐานรากในงานโครงสร้างโอ้โหมันของหนักๆของใหญ่ๆปูนไม่รู้สิใช่ป่ะถ้าใช่ก็ใช่แมททีเรียลมีผลไหมพี่ดาวมีผลแมททีเรียลเมื่อกี้พูดถึงความรีบเร่งถ้าความรีบเร่งก็อยู่ในส่วนของการเมนเทนเนสใช่ไหมถ้าเราวางแผนมาดีเมนเทนเนสดีคำว่ารีบเร่งก็จะลดน้อยลงเมื่อไหร่ก็ได้ที่เราวางแผนดีกรอบทางเฟรมมันอยู่ในกรอบมันก็ไม่ต้องรีบเร่งอย่างนั้นใช่ไหมไอ้ที่มันต้องรีบเร่งเพราะเวลาใช่ใช่ใช่ที่มันไม่เถียงที่มันรีบเร่งเพราะเวลาแล้วอะไรคือปัจจัยที่ทำให้ต้องรีบเร่งขอบคุณมากมากเดี๋ยวเรามาดูจุดที่สามที่เรารักกันเราจะวางแผนผิดพลาดได้ถูกต้องอะไรเป็นตัวทำให้เกิดอุบัติเหตุสิ่งสุดสัญญาเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่กรอบมันขยายแก้ไขสัญญามากอะไรก็ได้แก้ไขแก้ไขใจในมือตั้งแต่ที่เราคาดไม่ถึงเช่นผู้ภัยหรือว่าขอบคุณมากนะคริสเราไม่สามารถภาษีเขาไม่เกี่ยวข้องเลยนะในบางพื้นที่อันนั้นก๊อตอันนั้นคือพระเจ้า 2% เท่านั้นที่มีโอกาสทำให้เกิดถูกไหมพวกแผ่นดินไหวพวกน้ำท่วมทีนี้อันนี้คือคนหนีไม่พ้นคนนะอะไรเนี่ยทั้งหมดที่ย้ายอยู่ตรงนี้ป่ะประมาณนั้นคนอยากเกิดอุบัติเหตุไหมคนอยากเกิดอุบัติเหตุไหมครับไม่เกิดแต่มันมีต้นตอของมันบ้างที่เรียก 3i ตัวอย่างคือ 3e 3i มีอะไรบ้าง innocent ignorant intention innocent คือพนักงานกลุ่มไหนพี่ innocent พนักงานกลุ่มไหนไม่รู้อ่ะพนักงานไหนอ่ะที่เข้ามาหนูน้องเข้ามาที่ไปสอนงานหนูอ่ะหนูเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันคือพนักงานใหม่ถูกไหมของบริษัทของโปรเจกต์นี้มีพนักงานใหม่เข้ามาบ้างไหมมีแล้วถ้าเกิดน้องไม่ได้รับการสอนโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุมีไหมมีอินโนเซนต์น้องไม่รู้ใช้ e ตัวแรกตัวยา education การให้การศึกษาถูกลงใครเป็นคนสอนพนักงานใครเป็นคนสอนพนักงานใหม่ this are okay safety orientation ถูกไหมภาพใหญ่ๆของกระบวนการของโปรเจกต์แพนนิ่งแล้วลงไปหน้างานใครเป็นคนสอนย
เริ่มนิดเริ่มวันนี้กาแฟกินยี่ห้อไหมเธอไปกินแล้วนิ่งๆยี่ห้อนี้เลิกกินแล้วนะคนนั่งงานเป็นอะไรที่สอนน้องๆไม่ใช่เหรอใช่ถูกไหมเพราะนั้นน้องไม่รู้ innocent ก็ใช้ e ตัวแรก education การที่การศึกษาผู้บุรุษหัวหน้างานต้องสอนสิพี่ในห้องนี้ต้องทำให้มั่นใจว่าทุกๆครั้งที่น้องเข้ามาทำงานที่เป็นพนักงานใหม่แล้วโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุกับเขามีหัวหน้างานอยู่ต้องสอนเขาถ้าพี่ในห้องนี้พูดไปยังหัวหน้างานหัวหน้างานไม่สอนพี่ทนายยอมไหมไม่ยอมแต่ถ้าพี่ไม่ได้พูดหัวหน้างานจะรู้ไหมว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่พี่ต้องการเขาไม่รู้หรอกเราไปโทษเขาได้ไหมพี่แขกไม่ได้แล้วตามจริงเลยเอ้ยพนักงานใหม่เข้ามาต้องสอนครับอีกนอกพนักงานกลุ่มไหนฮะละเลยเพิกเฉยเผลอเมื่อลอยจนท้ายสุดกลายเป็นประมาทน้องๆพี่พอมีบ้างไหมละเลยเพิกเฉยเผลอเมื่อลอยจนท้ายสุดกลายเป็นประมาทมีไหมนี่ไอ้สามไอ้มีทุกสองสามสามล้านโรงเรียนใช้อีด้วยสองหลักการทางวิศวกรรมศาสตร์อินเจอริงมาปรับปรุงพี่สอนตั้งหลายทีแล้วไงยกเคลื่อนย้ายสิ่งของไม่ใช่กรรมฐานในการยกน้องยังใช้หลังยกอยู่นั่นแหละของหนักนักสองคนสิอุปกรณ์ช่วยในการยกเคลื่อนย้ายปรับปรุงในเชิงวิศวกรรมเอารอบเพลนห้อยลึกอุปกรณ์ในการช่วยยกเคลื่อนย้ายหารถเข็นให้น้องเข็นน้องทำงานกับสารเคมีของเราเป็นสารเคมีไหมทำงานกับสารเคมีต้องใส่อุปกรณ์อะไรบ้างมือถูกไหมฮะแว่นตาก็อกเกอร์เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่น้องๆไม่สวมใส่อุปกรณ์พวกนี้โอกาสในการเกิดอุบัติเหตุมีไหมไอ้น้องไม่สวมใส่ PPE ถือเป็นการกระทำที่ไม่ปลอดภัยโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุมีไหมมีปรับปรุงไงล่ะเอาว่าถ้าเอาผู้โดยเฉพาะที่ปรับปรุงเรื่องของระบบการขับเจตนาคือเพื่อต้องการคนนี้เกิดความปลอดภัยปรับปรุงเชิงวิศวกรรมศาสตร์อินเทนริ่งอินเทนชั่นคือพนักงานกลุ่มไหนครับรู้ยังตั้งใจทำเขาเกมมีอะไรบ้างน้องๆที่พอมีบ้างไหมเฮ้ยนี่นักเดียวนะอย่าเยอะนักเดียวจริงนี่ตรวจสอบนิดเดียวเองไม่ต้องหลอกเบลอะนิดเดียวดีไหมรู้ตั้งใจทำนะดีใช้อีด้วยสารเอนฟอสเนี่ยแต่ลูกน้องติดครั้งแรกคุณให้อภัยไหมประตูถอดดีไฟที่บอกตั้งหลายทีแล้วนะฮะมีสิ่งของกีดขวางน้องทำผิดครั้งแรกให้อภัยไหมครับให้แต่ต้องเตือนด้วยวาจาเฮ้ยไม่เอานะพี่เตือนด้วยวาจานะผ่านไประยะหนึ่งวันหยิบทำไงล่ะพี่มานี่เลยเดินไปได้อักษรเดินไปได้อักษรเฮ้ยอีกครั้งนึงพี่ลงโทษแล้วนะมาเสียรับทราบครับครั้งที่สามทำอีกคนนี้ต้องลงโทษไหมลงโทษการลงโทษเป็นมาตรการสุดท้ายคนคนเดียวละเมิดกฎความปลอดภัยแล้วทำให้คนหลายร้อยพันคนได้รับผลกระทบคนคนนี้คนได้รับการลงโทษนะควรเรามีจุดยืนในการลงโทษเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คนไม่ปฏิบัติตามเซฟตี้รูกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของโปรเจกต์แฮนดิ้งเรายอมไหมพี่ยอมไหมไม่ยอมกฎความปลอดภัยของโปรเจกต์แฮนดิ้งมีกี่ข้อพี่หลายข้อไม่ได้ตอบคำถามสักเท่าไหร่มีเติมพระเอกถ้ามันมีอยู่15ข้อนะพี่ไอ้5ข้อนี้มันเป็นคัลเจอร์ของโปรเจกต์แฮนดิ้งแล้วไม่ต้องหยิบมาปรับปรุงอีก10ข้อพี่ต้องหยิบมาปรับปรุงกับน้องๆพี่เฮ้ย10ข้อนี้นี่คือสิ่งที่พี่ยอมรับไม่ได้นะถ้าเกิดมีคนละเมิดเซฟตี้รูลเนี่ยเขียนบนเลสเลอร์เลสเลอร์คือบทเรียนการรู้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตพี่เลยเขียนเป็นกฎความปลอดภัยแล้วน้องปฏิบัติเพราะถ้าน้องไม่ทำเดี๋ยวมันเกิดเรื่องเหมือนที่ผ่านมาอย่าลืมนะกฎความปลอดภัยของสถานประกอบการเขียนบนเลสเลอร์ทั้งสิ้นไม่มีใครที่จะเขียนก็เขียนขึ้นมามันเคยเกิดเรื่องแล้วเอาง่ายๆไฟไหม้ครั้งยิ่งใหญ่ในประเทศนี้เราคิดถึงใครอ่ะไฟไหม้โรงงานไหนอ่ะครั้งยิ่งใหญ่ทุกตาทำไมก็ถึงต้องเขียนกฎความปลอดภัยว่าประตูทางออกมีไฟห้ามล็อกหรือห้ามมีสิ่งของกีดขวางก็เพราะเราเรียนรู้จากเคเดอร์ไง188ศพที่เกิดขึ้นก็เพราะประตูมันถูกล็อกไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ในองค์กรเราองค์กรอื่นที่เกิดขึ้นเราก็เรียนรู้จากเขาแล้วมาเขียนเป็นกฎความปลอดภัยก็ยังได้เลยไอ้ตู้น้ำเย็นตู้น้ำดื่มอ่ะมันช็อตคลายตายเด็กของพี่มีตู้น้ำดื่มไหมที่เป็นเหล็กเป็นโลหะมีไหมแล้วมีสายกราวไหมหรือถ้าเราไปที่ไหนก็แล้วแต่ในห้างสรรพสินค้าบางตู้ก็เป็นตู้โลหะเราไปสัมผัสจับต้องโอกาสในการไฟฟ้าดูดดีไหม
อันตรายเพราะฉะนั้นเซฟตี้รูเราต้องรู้ว่ามันมีทั้งหมดกี่ข้อแล้วข้อไหนบ้างที่เราจะต้องหยิบยกมาพูดคุยโซ่ที่แข็งแรงที่สุดว่าจะขอบคุณมากขอบคุณมากด้วยความที่เขาไม่มีใครก็ให้คุยกับผมนะโซ่ที่แข็งแรงที่สุดว่าจะอะไรนะข้อที่อ่อนแอที่สุดเมื่อเราข้อส่งในอ่อนแอก็โฟกัสที่อินรูปแมนคนเราเป็นยังไงไม่รู้สอนไม่รู้ละเลยเพื่อเฉยเอาปรับปรุงเชิงวิศวกรรมคนจะได้ปลอดภัยอ้าวฝ่าฝืนกฎระเบียบเตือนแล้วก็หลายครั้งหลายหนต้องเอ็นฟอร์สกันความปลอดภัยนี่ก็บอกต้องเทรนนิ่งด้วยเอ็นฟอร์สด้วยเทรนนิ่งด้วยเอ็นฟอร์สด้วยเทรนนิ่งกันเดี๋ยวไม่เวิร์กเพราะกลุ่มต้นต่อของมันมีหลายกลุ่มถูกไหมแม็กชีนเราเป็นยังไงจุดเดียวจุดนู้นจุดตัดจุดบนจุดอันจุดกระแทกเธอมีครอบแม่ชิ้นหนาไหมเครื่องจักรทุกตัวมีสายกาวไหมแล้วก็กฎหมายเครื่องจักรเมื่อวานนี้ที่อาจารย์ก็มาเล่าสู่กันฟังนะพูดคุยทุกครั้งที่มีการซ่อมเครื่องจักรเครื่องจักรต้องหยุดหมุนก่อนไหมต้องหยุดไหมเราพิจารณาระบบล็อกเอาท์แข็งเอาไหมมีไหมกุญแจคล้องเอาป้ายแขวนดูกุญแจไปดอกเดียวกับกระเป๋าคนไปซ่อมจะมีใครไปออนไลน์พลังงานได้ไหมไอ้คนซ่อมปลอดภัยไหมมีอยู่แล้วมีไหมอันนี้คือระบบราชการที่ดีไงกฎหมายก็เขียนไว้อันตรายจากไฟฟ้าพี่มีบ้างไหมไฟฟ้ามีในงานอะไรฮะระบบเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่รายได้การไม่ชัดเจนเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คนไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีการโอกาสในการเกิดลักวงจรดีไหมในงานระบบมีส่วนในงานตกแต่งเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มีการลงสีมีสารตัวทำละลายเฮ้ยเดี๋ยวขอรีโนเวทเชื่อมตรงนี้หน่อยว่าแป๊บแป๊บแป๊บเกิดไฟไหมจุ่มไหมพี่ไปทำอาคารสูงนี่พี่มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุหรือไม่ไหมมีไม่มีได้ไหมฮะมีได้กดสัญญาณแล้วต้องเสียงดังไหมไม่น้อยถึงกี่เดซิเบลร้อยเดซิเบลกฎหมายบอกไม่น้อยร้อยเดซิเบลโอกาสเสียชีวิตมีไหมมีถ้าไฟไหม้ในงานดินฐานรากโครงสร้างระบบตกแต่งมันจะไหม้ในงานไหนส่วนใหญ่ในกรณีฉุกเฉินต้องมองที่งานตกแต่งถูกไหมแต่ถ้าในการทำงานปกติความเสี่ยงมันอยู่ที่งานดินกับฐานะ